สนับสนุนโดยนมแมกโนเลีย plus กิงโกะอร่อยจำฝังใจทุกวันสนับสนุนโดยเยลลี่ดื่มได้รสผลไม้ตราปีโป้เชคเชคหน่อยอร่อยแน่การแข่งขันในรอบที่3 Guess What ต้องบอกว่าสนุกสนานแล้วก็มีให้ลุ้นกันตลอดเวลาเลยนะครับและในรอบนี้เราก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ประเทศไทยใครจะเป็นผู้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนณสหรัฐอเมริกาและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาทไปกับรอบที่4 Last Minute ไปติดตามได้เลยครับกติกาการแข่งขันรอบที่4 Last Minute แข่งขันสะกดคำปากเปล่าให้ถูกต้องและเร็วที่สุดภายในเวลา60วินาทีเพื่อหาแชมป์แห่งประเทศไทยพอพี่บอกว่า Go When I say go we will start okay เตรียมตัวนะครับ3 2 1 Go Visual VISUAL Scenario SCENARIO Ivory IVORY Purity PURITY Annual ANNUAL Ruthless RUTHLESS Ceremony CEREMONY Reptile REPTILE Adorable ADORABLE Sibling SIBLING Institute INSTITUTE Scandal SCANDLL Career CAREER Marriage MARRIAGE Athlete ATHLETE Variety VARIETY Consult CONSULT Ancestor ANCESTOR Funeral FUNERAL Coastline COASTLINE Monument MONUMENT Squad SQUAD Legendary LEGENDARY Exposure EXPOSURE Absurd OB สะกดได้ครับ OBSERVE Absurd My goodness อยากจะบอกว่าไม่ข้ามเลยนะครับจะถูกหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะนะครับแต่ว่าไม่ข้ามเลยและไปได้ลึกมากนะครับจนไปเต้นเรียงคะสุดยอดเลยหายละแล้ววันนี้กล่าวว่าจะไปรีแลกซ์ไปพักผ่อนยังไงฮะก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมก็กลับไปเล่นเกมเหมือนเดิมครับ Visual VISUAL Scenario SENARL Ivory IONY Purity PRITY Annual ANNUAL Ruthless RUTHLESS Ceremony CEREMONY Reptile REPTILE Adorable ADORABLE Sibling SIBLING Institute INSTITUTE Scandal SANTDL Career CAREER Marriage MARRIAGE Athlete ATHLETE Variety VARIETY Consult CONSULT Ancestor ANCESTOR Funeral FUNERAL Coastline COASTLINE Monument MONUMENT Squad SQUAD Legendary LEGENDARY Exposure AXPORSURE Absurd OBSERVE Liability LIABILITY พอดีเลยครับ Visual VISUAL Scenario Pass Ivory IVORY Purity PURITY Annual ANNUAL Ruthless RUTHLESS Ceremony CEREMONY Reptile REPTILE Adorable ADORDLE Sibling SIBLING Institute A Pass Scandal SCANDL Career CAREER Marriage MARRIAGE Athlete Pass Variety VARIETY Consult CONSULT Ancestor Pass Funeral FUNERAL Coastline COASTLINE Goal Visual VISIOA Scenario SCENARIO Ivory IVORY Purity PURITY Annual ANNUAL Ruthless RUTHLESS Ceremony CEREMONY Reptile
REPTILE Adorable Pass Sibling SIBLING Institute INSTITUTE Scandal SCANDAL Career CAREER Marriage MARRIAGE Athlete ATHLEETE Variety VARIATY Consult CONSULT Ancestor ANCESTOR Goal Visual VISUAL Scenario Ivory IVORY Purity P Annual ANUAL Ruthless RUTHLESS Ceremony CEREMONY Reptile REPTILE Adorable ADORADLE Sibling SIBILING Institute INSTITU Scandal SCANDAL Career CAREER Marriage MARRIAGE Athlete ATHLETE Variety VARIETY Consult CONSULT Ancestor ANCESTOR Funeral FUNERAL Coastline COASTLINE Monument MONUMENT Squad SQUAD Legendary ได้ค่ะได้ครับ LEGENDARY Okay จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษที่เข้มข้นที่สุดแล้วก็ยาวนานที่สุดของประเทศไทยนะครับ NJ Spelling Bee ครั้งที่20Presented by Magnolia Plus Ginkgo นั่นเองครับและตอนนี้เราก็อยู่กับแชมป์ประเทศไทยปี2017แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบูมใช่ไหมครับครับตอนนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแชมป์แล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ก็ยังรู้สึกอึ้งอยู่เลยครับว่าผมได้แชมป์ได้ยังไงอะทำไมล่ะครับมันสูสีมากเลยครับคือตอนแรกผมคิดว่าเขาจะชนะแล้วครับครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับยังมันเหมือนฝันใช่ไหมเหมือนฝันอยู่แล้วครับปีหน้ายังมีใหม่สนามนี้ได้เปิดแล้วเพราะว่าผมนั้นปีหน้าอาจจะไม่ได้มาก็ได้แต่เราไม่ต้องมาแล้วเราชนะไปแล้ว อาจจะต้องเตรียมสอบเข้ามหาลัยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นสนามยังเปิดอยู่ปีหน้ามาลองกันตอนนี้ครับเราก็อยู่กับรองแชมป์ของเราในวันนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกแอบเสียดายเล็กน้อยครับเพราะว่ามันก็เฉือนไปคำเดียวแต่ก็มันก็แสดงให้เห็นว่าเรายังมีอะไรต้องปรับปรุงอยู่ผมก็ยังดีใจที่ได้ที่2มาขนาดนี้ได้มาแก้หานี้ได้ผมก็ตะลึงกับตัวเองแล้วก็ดีใจอยู่ครับครับนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เรามาแข่งขันอะไรแบบนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คงไม่ใช่อันแรกครับแต่ถ้าเป็น Spelling Bee ก็เป็นครั้งแรกที่มาแข่ง Spelling Bee โอเคนะครับหลังจากนี้ได้ที่2ไปแล้วคิดว่าเราจะทำอะไรต่อเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษของเราเติมๆมั้ยครับก็ผมน่าจะพยายามแข่งภาษาอังกฤษอย่างอื่นต่ออย่างผมดีเบตอยู่ผมก็คงดีเบตต่อครับแล้วก็ผมก็ในใจผมก็พยายามอยากช่วยคนอื่นในการใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันก็คงในอนาคตถ้าเป็นไปได้ผมก็คงพยายามเริ่มอะไรที่ช่วยคนอื่นใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นจากการแข่งขันทั้ง4ภูมิภาคนั้นคงจะได้เห็นถึงความสนุกสนานและความตั้งใจของน้องๆในทุกสนามการแข่งขันนะครับและในครั้งต่อไปเราจะกลับมาค้นหาสุดยอดคนเก่งกับการสะกดคำภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทยกันอีกครั้งสำหรับการแข่งขัน NJ Spelling Bee ครั้งที่20 Presented by Magnolia Plus Ginkgo คงต้องขอแสดงความยินดีกับแชมป์ประเทศไทยคนใหม่น้องพิทยุทธ์อยู่สิริจากสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับน้องจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนณสหรัฐอเมริกาและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาทไปและเราจะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศของแชมป์ประเทศไทยคนใหม่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ